ส่วนการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้เองมีการตั้งคำถามถึงการที่ประธานสภาเนี่ยอาจารย์วันนอเอ๊ะทำไมอาจารย์วันนอดูเหมือนจะรีบปิดประชุมหรือเปล่าเพราะมีการสั่งเลื่อนวาระการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่พรรคก้าวไกลเสนอออกไปก่อนเพราะไม่ต้องการให้มีการอภิปรายเสนอแก้ไขมาตรา272เพื่อปิดสวิตช์สว.ตัดอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีหรือไม่ซึ่งก่อนเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่อินโดนีเซียเองนะครับอาจารย์นายวันมูฮัมหมัดนอมัตถาก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เนี่ยโดยได้มีการชี้แจงนะครับบอกว่าไม่ได้รีบปิดประชุมหนีนะครับเพื่อไม่ให้อภิปรายมาตรา272ตามที่มีการโจมตีกันแต่อย่างใดเนี่ยซึ่งก็มีการรอเวลาเกือบชั่วโมงเพื่อให้สมาชิกเนี่ยครบจนเริ่มการประชุมได้แต่ระหว่างการเลื่อนนะฮะวาระพิจารณามาตรา272ขึ้นมาจู่ๆเนี่ยนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลได้เสนอญัตติด่วนขอให้ทบทวนมติรัฐสภาเมื่อวันที่19กรกฎาคมในการเสนอชื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีมติไปแล้วไม่ให้มีการเสนอญัตติซ้ำซึ่งการจะทบทวนมติที่เด็ดขาดไปแล้วเนี่ยอาจารย์วันนอบอกว่ามันทำไม่ได้เพราะอยู่ในสมัยประชุมเดียวกันตนเองเนี่ยอยู่ในสภามา40ปีไม่เคยมีการทบทวนมติที่รัฐสภาเคยลงมติไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลนะครับอีกทั้งนะครับยังเป็นเรื่องเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญกำลังพิจารณาอยู่หากปล่อยไปนะครับจะยิ่งทำให้รัฐสภานั้นไม่สง่างามแล้วถ้ามติสวนคำวินิจฉัยของศาลออกมาก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ครับไม่เคยมีครับยืนยันผมอยู่ในสภามา40กว่าไม่มีการทบทวนมติที่รัฐสภาได้ลงมติไปแล้วโดยไม่มีเหตุผลนะครับแล้วเรื่องนี้สำคัญคือเรื่องเดียวกันนี่แหละใช่ไหมนักข่าวต้องรู้เรื่องเดียวกันนี่แหละศาลจะพิจารณาวันที่16นะแล้วถ้าปล่อยไปมันเกิดความเสียหายถ้าทำไปนะครับมีมติออกมานะผมว่าสภาจะไม่สง่างามเพราะต้องทบทวนตัวเองหลายรอบไอ้คราวนี้ก็ต้องทบทวนนะเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินสั่งให้ทบทวนแล้วเดี๋ยวจะทบทวนอีกเพราะต้องมีคนเสนออีกว่าไอ้ที่มาทบทวนนั้นไม่ถูกผมว่าอันนั้นไม่สง่างามนะไม่มีหนีไม่รู้จะหนีไม่มีเหตุผลใดๆเลยและที่รอก็รอให้พิจารณา272อย่าเอาประเด็นว่าประธานไม่อยากให้พิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา272มันเป็นไม่เป็นข้อเท็จจริงพฤติกรรมก็ปฏิบัติทางหลายยืนยันได้ชัดเจนว่าประธานต้องการให้อภิปราย272นะครับแต่สมาชิกไม่อยากจะอภิปรายอาจารย์มโนย้ำฮะที่สั่งปิดประชุมเมื่อวานเป็นทางออกที่ดีที่สุดกับบ้านเมืองแล้วส่วนยติที่ส.ส.ก้าวไกลส.ว.เสนอที่ยังค้างอยู่เมื่อเปิดประชุมก็สามารถหยิบมาพิจารณาต่อได้แต่ก็ต้องหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแล้วซึ่งคาดว่าจะนัดประชุมรัฐสภาอีกครั้งได้เร็วที่สุดตามที่กำหนดไว้ภายใน3วันนะอาจารย์มโนบอกไม่18ก็น่าจะเป็น19สิงหาเดี๋ยวรอกันอีกครั้งว่าการนัดประชุมรอบหน้าเนี่ยจะเคาะที่วันไหนแล้วการที่ประชุมเนี่ยจะหยิบวาระเรื่องของ272มาพิจารณาหรือไม่หรือต้องรอศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนในเรื่องที่ค้างอยู่ก็คือเรื่องของคุณพิธาในการโหวตชื่อซ้ำรอบ2นะครับ